ะรออยู่ที่เรื่องมันอยู่ที่เมืองสองนะเมืองสองเมืองสองคือมีเมืองที่มันมีสองอารมณ์นะเมืองสองเมืองสองก็ในเมืองสองนี้มันจะมีวิมานคือเมืองแมนสวงอยู่สูงขึ้นไปหน่อยเมืองแมนสวงก็คือเมืองนิพพานนั่นแหละนิพพานที่อยู่ลงมานี่ก็จะมีพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็พระรอคือจิตเขาพูดถึงเรื่องจิตดวงเดียวเอาย่อที่สุดเลยนะพระรอรอรอถ้ามัวรีรออยู่เนี่ยจะตายหมู่นะตายฟรีๆไม่ไปถึงนิพพานคนที่จิตเป็นพระรอจะมีพระเพื่อนพระแพงเห็นไหมพระเพื่อนพระแพงก็คือนะพระเพื่อนพระแพงก็พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจนะถ้าจิตมันยังมีเห็นไหมเนี่ยพระรอนี่มันจะตามหาแต่พระเพื่อนพระแพงตามมาพอเจอกันปุ๊บอ้าวพระเพื่อนพระแพงก็มีคนใช้มาด้วยนางรื่นนางรวยถ้าท่านพอใจไม่พอใจวันหนึ่งท่านจะรื่นและรื่นหัวเราะเออฮ่าฮ่าสักพักท่านก็ดูอะไรอย่างนี้ทุกข์หลายคิดนั่นคิดนี่โรยไม่รื่นก็โรยหน้าท่านอะวันหนึ่งเนี่ยพอใจไหมที่จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะคนฉลาดเขาก็ไม่เป็นพระรอละถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่ในวัดล่ะถ้าเราไม่ภาวนาไม่ปฏิบัตินะพอไม่ปฏิบัติสักพักพระเพื่อนพระแพงเนี่ยมันจะมาละจากเมืองอะไรเมืองจำปาเมืองอะไรมาโดยเฉพาะมันมีแม่ยายใจร้ายชื่อนางบุญเหลือเนี่ยจะอธิบายไปเยอะเลยเนาะไปขยายความเอานะเอาให้น้อยๆคือเขาได้ยินข่าวว่ามีพระรอพระรอเนี่ยรูปรอคือพระองค์เนี่ยมันมัวรีรออยู่นั่นแหละจะกระชากมาเป็นหมู่แล้วอะเห็นไหมพระบางองค์ไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก็จัดมวยชกในวัดก็มีนะชนไก่ก็มีนะนะแล้วแต่จะทำนะนะอย่างมากก็ทำเป็นคนของสังคมทำสหกรณ์บ้างทำนู่นทำนี่บ้างคือมันจะเริ่มเพี้ยนออกไปเราแสวงหาลาภยศเสริญเสริญเนาะไว้นางอันเนี้ยมันได้ยินเนาะมันจะไปอยู่ด้วยกันน่ะจะเอาพระรอนี่คนที่รอนี่ลากลงนรกให้ได้มันก็เลยไปปรึกษาปู่เจ้าสมิงพลายปู่เจ้าสมิงพลายก็คืออวิชชาปู่เจ้าสมิงพลายทำยังไงก็เสกอมลุกกุยเสกไก่ฟ้ามาปิ้งจึ๊งจึ๊งพระรอตามไก่เคยได้ยินไหมหลวงปู่ยังไม่ได้ฟังเลยเอาฟังซะวันนี้แหละเนาะเสกเป็นไก่ฟ้าเราเคยได้ยินไก่ฟ้าพญารอนะพระรอนี่ออกเดินดงนะโดนลงเดินดงก็หมายว่าเข้าไปในผัสสะเมื่อไหร่ก็ตามเข้าไปในเวทนาเนี่ยเราจะไปติดเวทนาไปติดผัสสะไอ้นู่นนี่ปุ๊บมันก็จะมีไก่ฟ้าพญารอท่านเสกหลอกให้ออกจากเมืองแมนสวงเนี่ยพระรอเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอยู่สุขสบายดีเมื่อก่อนไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมาเรื่อยๆล่ะดึงไปดึงไปดึงไปเพื่อไปเมืองพระเพื่อนพระเพลงนู่นน่ะนะผมก็เขียนไว้ในหนังสืออยู่นะนะไปเมืองพระเพื่อนพระเพลงดึงไปดึงไปมาเข้าไปหาความพอใจแบบอันนั่นแหละตัณหากัณหาชาลีนะไปหากิเลสตัณหาที่มันรอเราอยู่มันดึงไปดึงไปดึงไปปัจจุบันมันไม่มีไก่ฟ้าพญารอคงไม่เป็นอะไรมั้งไม่ใช่นะมันมาในปัจจุบันนี้ก็คือมัวเรารีรออยู่นะลาภก็มาแล้วยศสรรเสริญเนี่ยไก่ฟ้าพญารอบางทีก็รถยนต์เนี่ยมันต้องให้เราซื้อสร้างโบสถ์เนี่ยสร้างศาลานะมันจะบลอกให้เราไปนะหาเงินทำมันนั่นหาเงินทำมันนี่พอหาแล้วเดี๋ยวเราก็โศกเดี๋ยวเราก็เศร้า
เดี๋ยวเราก็ติดอารมณ์นะเพราะเราแสวงหาไงนะมันปล่อยไก่ฟ้ามาเดี๋ยวก็เป็นหนี้เป็นศีลต้องผ่อนงวดเห็นไหมหลายเรื่องแม้แต่อยากได้จีวรสวยๆอย่างเนี้ยมาแล้วไก่ฟ้าพญารออาวิชชาเป็นตัวเสกมนทำพิธีให้พระเพื่อนพระเพลงเนี่ยปล่อยมาเราก็ตามหาวันวันหนึ่งเนี่ยตื่นมาก็ตามหาแหละเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ปล่อยกิจนิมนต์มานี่แหละแต่ละวันตื่นเช้ามามีดูกระดานดิได้ไปไหนมั้งเขาเอาเก้ารูปบอดสามรูปองค์นั้นเด้อองค์นี้เด้อองค์นั้นไม่ได้ไปให้หลวงพ่อองค์นั้นได้ไปบ่อยได้ผมไม่ค่อยได้ไปได้อย่างเนี้ยนั่นเริ่มมีวิวาทะขึ้นมาแล้วเริ่มงุนงิดละเริ่มทะเลาะกับพระลูกวัดละหลวงพ่อยังมาใช้ผมอีกสักทีนะเพราะว่าไม่นิมนต์ผมเลยอ่ะงานใหญ่มาให้ไปงานสวดปาติโมกงานอะไรล่ะเล็กๆน้อยๆนะได้ไปคนตายนี่ชอบให้ไปนะงานแต่งงานงานอันนู้นอันนี้ที่กินง่ายๆหลวงพ่อไม่ให้ไปด้วยสักทีเรื่องมันเกลียดชังอธิเรกราบมีที่ไหนนะคนเนี่ยมันจะไปแสวงหาเนี่ยไก่ฟ้ามันปล่อยมาทีละน้อยให้เกิดความขัดแย้งในวัดตรงนั้นตรงนี้เราจะคิดว่ามันไม่มีปัญหานะมันมีปัญหานะนะคนมนุษย์เราไม่ได้ฝึกจิตก็จะมีความพอใจความไม่พอใจเดี๋ยวนี้มันก็ปล่อยมานะรถเบนซ์รุ่น E รุ่น S รุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วเอ้าพอไม่ได้นี่มันก็ปล่อยมือถือมานะไก่ฟ้ามันปล่อยมาปู่เจ้าสมิงพรายคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยมันก็ทำมันหลอกเราแบบนี้แหละเรามีผัสสะมีเวทนามีตัณหาจริงๆเนี่ยแต่เขามองทั้งโลกก็คือลาภยศสรรเสริญแต่จริงๆมันแค่เราติดกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเริ่มมีอุปทานละเริ่มเราไม่ปล่อยไม่วางละเราเล่นกับสิ่งสมมุติพวกนี้มากไปละเนี่ยไหลเข้าไปในอารมณ์แล้วเราเริ่มติดอารมณ์ละเนี่ยเราเริ่มทุกข์สุดท้ายมันก็หลอกเราไปเจอพระเพื่อนพระแพงอยู่ดิสุดท้ายมันคืออะไรอ่ะกามกามราคะเบื้องหลังทั้งหมดนี่อย่างเวลาเราปฏิบัติธรรมสิ้นกามราคะก็คือเราไปไม่กลับที่เขาบอกอนาคามีไว้ใจได้พระปฏิบัติธรรมหรือว่าคนบวชเป็นพระเนี่ยถ้าดับกามราคะไว้ใจได้เนี่ยอยู่กับโยมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครก็ได้อะไรยังไงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่สิ้นกามราคะคนก็กลัวต้องระวังตัวนะต้องระวังตัวต้องนั่นต้องนี่เราก็ไม่มั่นใจในพรหมจรรย์ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราเรียนสูงสูงเพื่ออะไรเรียนสูงสูงเรียนไปเรียนมาแล้วเรามีราคะอยู่เราก็ต้องอยากได้ลูกได้เมียนะอยากได้ผัวอย่างเนี้ยอยากไปเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเรามีเพราะแรงขับตัวไดเวอร์มันมีข้างในดันเราราคะโทสะโมหะต้องมีต้องเป็นให้ได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นต้องมีให้ได้มันมีอารมณ์อย่างนี้สิ่งที่เรามีล่ะเราได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เรามีเงินทองลาภยศเสริญก็ต้องเพื่อพวกนี้เพื่ออารมณ์ราคะโทสะโมหะท่านนักรบจะเก่งอะไรก็ตามต้องแพ้อิสตรีเขาบอกนะนักบวชนักพจน์สมณะก็แพ้กามราคะไปไม่ได้อะถ้าเห็นแล้วว่ากามราคะมันมีปัญหาสำหรับชีวิตก็ไปอยู่ถ้ำอยู่ป่าคนเดียวเงียบๆสบายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นดิเนี่ยนะเราอยู่เอาตัวรอดรอดแต่เราไม่รอดนะเราก็ติดสงบที่ท่านบอกว่าติดอะไรล่ะติดอารมณ์ฌานระดับต่างๆ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยติดสมาธิระดับต่างๆติดว่างติดไม่ว่างติดอะไรนะกินจัญญายตนะเนวสานญายตนะนะอากาศาติดแต่แบบเนี้ยนะมันออกไม่ได้ก็ยังจมอยู่ดีไม่ติดเวทนาแต่ติดฌานเนี่ยคนทั้งโลกพระทั่วไปก็จะติดอยู่กับเวทนาสัญญาอารมณ์อย่างเราติดกินติดดื่มติดนั่นติดนี่ตื่นมาหากินแล้วจะกินอะไรอ่ะนะบางทีต้องเข้าครัวเองต้องมีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวส่วนตัวอย่างเนี้ยอันนั้นอันนี้มันไปไม่ได้เราต้องพิจารณามันถึงเวลาหรือยังหรือเราจะเป็นพระรอตลอดไปอ่ะ
ถ้ารอตายเลยนะเพราะมันเข้ามาเรื่อยๆยิ่งแก่เท่าไหร่อติเรกราบก็เยอะขึ้นโอ้ยท่านอยู่ได้นอกพรรษาเยอะอย่างนี้ก็เริ่มเข้ามาแต่กิเลสตัณหานี่มันไม่ลดนะนะอย่างที่เขาว่าตัณหากับตัณหากับเนี่ยมันจะทำร้ายเราตอนแก่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆภาพพจน์เราก็เริ่มไม่ดีอ่ะเอาหลวงพ่อสะสมมานั่นสะสมมานี่อย่างที่เขาบอกสะสมปัจจัย4จิตเราจะไปไหนถ้ามันมีอยู่กับปัจจัย4อาหารเสื้อผ้าบิณฑบาตผ้าจีวรอะไรประมาณเนี้ยยารักษาโรคฮะต่อมาก็สะสมรถประเภทต่างๆยี่ห้อต่างๆแบบโน้นแบบนี้อืมไปทั่วเลยนะหลายหลายอย่างแล้วมีอะไรเราจะสะสมมันนั้นน่ะมันก็ติดดิก็ออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นพระรอมัวแต่รีรออยู่บวชมาหลายพรรษาแล้วแต่เราไม่เคยเอาจริงเอาจังไม่คิดจะฝึกจะฝนไม่คิดจะดับความทุกข์พระสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบเนาะเราบวชมาแสวงหาที่วิเวกนะยินดีในความสงบสงัดไหมยินดีในวิเวกไหมยินดีในเสนาสนะป่าไหมยินดีในการต่อสู้กับนิวรณ์ไหมส่วนเราไปอยู่ป่าแต่สร้างภาพเฉยๆนะไม่สู้กับนิวรณ์นะยินดีต่อสู้กับนิวรณ์ไหมนะยินดีต่อการทำลายภพชาติตัวเองไหมอย่างข้อสังเกตบางคนว่าโอ้ยพระติดนิวรณ์อยู่แต่ฟังธรรมะก็ปฏิบัติก็มีสภาวะมีอารมณ์คือนิวรณ์เนี่ยถ้าเราสู้กับมันบางทีเราก็สู้ได้ในขณะยืนขณะเดินนั่งนอนมันอาจจะไม่หมดนะแต่ว่าเราจะเหมือนเราเอาน้ำออกจากอ่างหายจากถ้วยจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยพอออกปุ๊บออกระดับนี้เราก็ได้ป่าระดับนี้ออกระดับนี้ก็ได้ป่าระดับนี้เอาออกเยอะก็ได้เยอะนิวรณ์ก็เหมือนกันเอาออกเยอะเราก็จะเห็นอันข้างล่างมันเยอะเห็นกิเลสเรานะเราก็แก้ได้อารมณ์ระดับนี้ก็แก้ได้บางคนง่วงเยอะนะแต่ราคะไม่เยอะนะน้อยไม่ค่อยมีราคะสนใจเรื่องเพศตรงกันข้ามไม่อะไรนะแต่ว่าติดแต่ง่วงก็มีนะคืออารมณ์อื่นก็มีแหละราคะมีแต่ว่ามันน้อยแต่บางคนไม่ง่วงไม่เหงานะแต่ราคะมันพุ่งสูงอะแต่ละคนเนี่ยโทสะสูงอย่างเนี้ยบางคนแต่ไม่ค่อยหลงตัวเองนะนะเวลาเราพูดอะไรต่างเนี่ยเขาไม่ค่อยมีตัวตนกระทบกระทั่งเอได้แต่ว่าง่วงจังนะบางคนเนี่ยออกยากเพราะอะไรหนึ่งมันเป็นหลายเรื่องเนาะหลายโลกหลายโลกที่เป็นส่วนตัวกำลังมันจะไม่ค่อยมีบางทีเนี่ยกำลังข้างในอย่างอาจารย์เต้ยเนี่ยเป็นไวรัส4ขั้น3เหนื่อยไวทำโน่นทำนี้สตานะสูงสูงนะปฏิบัติเนี่ยแต่ท่านเป็นไวรัสตับแข็งไปกว่าครึ่งแล้วเลยท่านว่าเรามีโรคข้างในเยอะๆเนี่ยอะไรนะก็เรียกว่าปัจจัยข้างในเหตุปัจจัยโยอะไรมันไปเหตุปัจจัยข้างในเนี่ยบางทีมันฝืนมันยากมันจะฝืนมากกว่าคน2เท่า3เท่าคนปกตินะมันถึงจะผ่านได้แต่บางคนสุขภาพดีจะไม่เอาทำอะปัญหามันเนี่ยมัวเป็นพระรออยู่นำมาฉันทาพยาบาททีนิมิตาเนี่ยโอ้จิตมันไม่ค่อยปลงนะไม่ค่อยปล่อยค่อยวางนะมันไม่มีกำลังของอินทรีย์มันไม่ค่อยเข้มแข็งร่างกายไม่ค่อยเข้มแข็งแล้วบางทีเราก็ตกไปสู่หลุมเวทนาได้ง่ายขึ้นเรามีเหตุผลที่จะอ้างว่าเราไม่ค่อยสบายนะขอพักผ่อนหน่อยวันนี้ทำไปจนแล้วโอ้ยรู้สึกว่าคอแห้งหน่อยขอน้ำเย็นน้ำร้อนหน่อยอย่างเนี้ยนะปัญหามันเยอะนะอย่ารอสุขภาพร่างกายเสื่อมเรามีความแก่ไข้เนี่ยแต่ให้เรามองว่าความแก่ความไข้ความป่วยเป็นธรรมดาไ
พ้นอย่างนี้ไปได้พยายามปลงพยายามได้เห็นโทษของการยึดติดให้ได้เห็นโทษของความเสื่อมของร่างกายให้ได้เห็นโทษของความปรุงแต่งเห็นโทษของความหลงไหลในราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดความนิพพิทาวิราคะคลายกำหนัดออกมาเป็นนะพระที่อยู่เมืองแมนสวงเมืองนิพพานนั่นนะนะเดี๋ยวนี้เขาไปทำชื่อโรงหนังนะโรงหนังโรงแมนสวงจริงๆคือเขาไปนั่นก็สนุกสนานเพลิดเพลินและอะไรประมาณนี้ที่อยู่ของเทพนะที่อยู่ของพระอินทร์เนี่ยตรงนั้นนะแต่เราปฏิบัติทำเราจะเลยขึ้นไปอีกนิทานเรื่องนี้นิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมของคนที่มีโอกาสแต่ไม่ทำโอกาสให้เต็มที่มัวแต่รอไปก่อนรอบัตรประกันพุ่งโอกาสหน้าวันข้างหน้าเดี๋ยวอายุเท่านั้นก่อนเดี๋ยวเท่านี้ก่อนค่อยภาวนาค่อยปฏิบัติค่อยก้าวข้ามโอ้ปู่เจ้าสมิงพายเขาลวดลายจังนะนะเดี๋ยวเขาเสกไก่ฟ้ามาเสกก็นั่นอันนี้มาคือมันถาดุมมีไหมล่ะที่เราจะไม่ยินดีไม่พอใจเนี่ยเราจะไม่ติดนะเหมือนรายชื่อมาพระครูนั่นพระครูนี่นะองค์นี้ไม่ได้ไปเพราะท่านไปสอบนั่นองค์นี้ไม่ดีเพราะไปทำปริญญาเอกองค์นี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะนะเห็นไหมมันปลอมมาแบบนี้แหละเหตุผลมันเข้ามาในเวทนาจนเราหลงทางอย่าคิดว่ากิเลสมันโง่ถ้ากิเลสมันโง่คนเป็นพระอรหันต์หมดเมืองแล้วแต่นี่มันยึดได้หมดเลยอันที่จะรอดมานี่ก็แทบขนาดมาแล้วก็ยังอยากรอดกลับอยู่เนี่ยยังจะรอกลับอยู่โอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งหนาวมากอย่างเนี้ยน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนจริงอ่ะไม่แล้วคนอื่นจะกลับใช่ไหมผมยังไม่กลับนะจะฝึกต่อจะปฏิบัติต่ออย่างเนี้ยเอ้าเลยควอดปีใหม่ถึงกลับจากนี้ไปถึงควอดปีใหม่คงกันหลายวันอยู่นะก็ได้ความเพียรได้สติสัมปชัญญะได้ปัญญาโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมีแต่ดนตรีมีแต่กีฬาการพัฒนาลูกหลานเราพัฒนาอะไรต่างเนี่ยปัจจุบันนี้ออกมามันจะมีเหรอที่มันจะเลื่อมใสมันจะเห็นโทษเนี่ยส่วนมากมันก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วนะไปยืมนั่นยืมนี่ตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีวันที่จะได้เห็นสัจธรรมนะนะดังนั้นฝากไว้ให้พวกเราทั้งหลายนะนะเห็นโทษในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะเราได้โอกาสละไม่เอาละไม่เป็นพระรอละไม่สนใจเรื่องพระเพื่อนพระแพงละนะจะฆ่าปู่เจ้าสมิงพายไอ้ตัวการนี่แหละที่ชอบเสกนั้นมาอันนี้มาให้กับเราเนี่ยมันเอาตัวเวทนาเอาตัวตัณหาตัวอุปทานส่งมาหาเราเราก็ได้ล่ะไปปลายมันนี่สุดท้ายเราก็อยู่ในวังวนอะไรนะโศกเศร้าเสียใจวิไลลำบันไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ล้มหายตายจากไปชีวิตหนึ่งเกิดมาเล่นแล้วก็จบไปวนองบทบาทตัวที่สองจบไปตายไปตายไปไม่พบสาระแก่นสารของการเกิดมาเป็นนุษย์หรือการบวชมาเป็นพระเลยเนี่ยก็หวังว่านิทานอันนี้อาจจะช่วยเตือนจิตใจเราเมื่อไรที่ขี้เกียจอยู่วันเฮ้ยกูเป็นพระโลนะเนี่ยเป็นพระโลนะเนี่ยลงมือเป็นพระจริงแต่ดีเลยตั้งแต่วันนั้นกำหนดรู้เลยอ้าววันนี้ญาติโยมอาตมาไม่รับแขกนะจะทำความเพียร7 วันอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในกุฏิกรรมฐานหรืออยู่ในป่าช้าทำความเพียร7 วันนี้ขอทำความเพียรนะขอบูชาพระพุทธเจ้าละช่วงนี้วันวิสาขะไม่ได้แล้วโยมมาต้องช่วยเขาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนะที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอวันวิสาขะไม่ต้องไปเดินใต้ต้นโพพระพุทธเจ้าจึงจะทำไม่ต้องนะเมื่อไหร่ที่คือตามที่เราจับความรู้สึกตัวของเราเอิบอิ่มโล่งโปร่งมีปีติปรากฏขึ้นนะล่มโพปรากฏขึ้นแล้วล่มพุทธะกลางเอาแล้วกิเลสเริ่มไม่เข้าเราแล้วนะเราอยู่ใต้ล่มโพแล้วนั่นคนที่จะตรัสรู้ทุกคนต้องอยู่ใต้ล่มโพอย่างที่ท่านว่าล่มโพโพธิหรือพุทธะเนี่ยต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่ได้